สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันที่ร้านจันทรพัทรชลบุรีนะครับตรงตลาดหนองมนนะครับวันนี้เรามาออกรถคิวบิกนะครับคิวบิกสีขาวเทานะครับตอนนี้ช่างกำลังทำให้อยู่นะครับช่างกำลังทำให้อยู่คิวบิกตัวนี้มีความพิเศษยังไงก็เป็นรถสี่เหลี่ยมนะเป็นรถสี่เหลี่ยมแล้วก็ระบบที่ให้มาก็มีเปิดฝาถังน้ำมันอยู่ข้างล่างนี้นะฮะแล้วก็มีเรือนไม้แบบใหม่นะครับแล้วก็มีช่องเก็บสัมภาระที่น่าจะกว้างสำหรับหมวก2ใบนะครับเขาเคลมว่าอย่างนั้นนะครับก็นะครับก็เป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีคาดลายน้ำเงินนะครับข้างบนเป็นสีเทานะครับด้านหน้าสีดำนะครับติดสติ๊กเกอร์ลายสีน้ำเงินนะครับด้านหน้าก็เป็นหลอดไฟ LED ฮะส่วนไฟเลี้ยวยังเป็นบล็อกธรรมดาอยู่นะครับเป็นชนเป็นสีขาวนะครับบนหน้าปัดก็จะมีไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็มีตัวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายขวาซึ่งปุ่มจะแตกต่างไปหน่อยจากเดิมนะครับแล้วก็ปุ่มแตรนะครับแล้วก็กระจกลายรูปร่างก็จะเป็นแนวนี้นะครับด้านขวามือนะครับจะเป็นกระจกนะครับแล้วก็มีปุ่ม idling stop on off นะครับแล้วก็ปุ่ม start นะครับแล้วก็หน้าจอที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือเป็นหน้าจอตัว LCD ตัวใหม่นะครับส่วนตัวด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมลบให้ช่างเขาทำก่อนนะครับส่วนตัวด้านล่างเนี่ยนะฮะจะเป็นกล่องใส่ของนะครับเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีชาร์จ USB ได้นะครับชาร์จ USB ได้นะครับตรงนี้ก็เป็นกล่องที่ลึกประมาณนึงนะฮะแล้วก็ใส่ USB ได้ก็ปิดฝากล่องเปิดได้นะครับแล้วก็กุญแจก็มีปุ่มนะฮะปุ่มเปิดซีทนะปุ่มเปิดเบาะแล้วก็ปุ่มเปิดฝาน้ำมันนะเปิดฝาน้ำมันอยู่ข้างล่างนะพอกดปุ๊บก็ต้องหมุนเองต่อยนิดนึงนะหมุนเองต่อยนิดนึงนะครับก็หมุนเปิดฝาได้ถ้าเปิดฝาได้ปิดฝาเข้าไปนะครับหมุนเปิดปิดฝาเข้าไปนะครับหมุนเปิดปิดฝาเข้าไปสิ่งที่แถมมาในกล่องก็เป็นน่าจะเป็นตัวชาร์จสำหรับตัว iPhone นะฮะหรือช่างก็กำลังประกอบแบตเตอรี่ลงไปนะครับแล้วก็กรอกป้ายทะเบียนใส่นะครับอันนี้ช่างกำลังจะถอดมาใส่แบตเตอรี่ให้นะครับแต่แบตเตอรี่เดินด้านหลังก็กำลังทำป้ายทะเบียนอยู่เครื่องยนต์ก็เป็นบูคอนะครับปกติไม่มีอะไรก็บูคอ125ทั่วไปนะครับแง่แบตออกมาแล้วต้องใส่แบตนะครับใส่แบตเตอรี่ใส่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็มีมาให้นะครับก็ใส่แบตเข้าไปนะครับโอเคนะครับคิดว่าน่าจะรีวิวได้ครบถ้วนนะฮะขาตั้งเป็นด้านข้างนี่เป็นแบบใหม่นะฮะเป็นแบบว่ามีตัวกันลื่นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ดูดีฮะก็เป็นรถที่ดูดีคันหนึ่งเลยนะครับระบายความร้อนระบายด้วยอากาศนะครับระบายด้วยอากาศปกตินะครับระบายด้วยอากาศนะครับตัวถ้อยเสียก็ปกตินะครับไม่ได้มีรูปแบบอะไรพิเศษนะฮะไม่ได้มีรูปแบบอะไรพิเศษก็เดี๋ยวเรามาต่อไฟท้ายเป็นไฟน่าจะ LED นะฮะตอนนี้นะครับแต่ว่าไฟเลี้ยวข้างยังเป็นแบบธรรมดาอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวเราเจอกันครับ